ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับที่นี่นะวัดสวนดอกวัดสวนดอกเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาก็มาได้ทางประตูสวนดอกครับสำหรับประวัติความเป็นมาคร่าวๆของวัดนะครับวัดสร้างตั้งแต่ในสมัยของราชวงศ์แมงลายแต่เดิมเลยเนี่ยวัดแห่งนี้จะเป็นสวนดอกไม้จริงๆนะครับเป็นอุทยานว่าอย่างนั้นนะแล้วก็อีกยุคอีกสมัยหนึ่งของพระยาคือนาถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านได้เปลี่ยนอุทยานแห่งนี้นะครับหมายถึงว่าสวนดอกไม้เนี่ยให้เป็นวัดนะครับก็ได้มาเป็นวัดสวนดอกจนถึงปัจจุบันสำหรับวัดสวนดอกแห่งนี้นะครับมีสิ่งสำคัญหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระวิหารนะครับที่ใหญ่มากคิดว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับแล้วก็อย่างด้านหลังผมเนี่ยครับเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันพระเจ้าเก้าตื้อนะครับแล้วก็พระเจดีย์นะครับเป็นที่บรรจุพระสารีริกธาตุนะครับสวยงามเดี๋ยวไปดูกันครับครับส่วนนี้ก็เป็นองค์พระเจดีย์นะครับสวยงามเป็นทรงลังกานะครับครับสำหรับพระวิหารหลวงแห่งนี้นะครับสวยงามใหญ่มากแล้วก็เป็นแบบเก่านะฮะสร้างแบบโบราณดั้งเดิมแบบล้านนาเลยบูรณะ2ครั้งนะครับในสมัยของพระนางเจ้าดารารัศมีนะครับแล้วก็อีกทีนึงครูบาศรีวิชัยนะครับก็ได้บูรณะใหม่ก็หลายปีแล้วครับนี่ก็ด้านในวิหารนะครับไปดูกันครับใหญ่โตมากนะครับอย่างที่ผมบอกว่าวิหารที่นี่เขาจะสร้างแบบเขาสร้างแบบโบราณนะครับโบราณจริงๆจะไม่มีผนังด้านข้างที่เขาจะเรียกว่าวิหารป่วยอะไรนะป่วยแปลว่าเปลือยนะครับก็จะมีในเชียงใหม่นี่ก็มีอยู่ไม่มากนะครับแต่ก็มีครับที่สร้างวิหารแบบนี้ส่วนพระประธานนะครับที่เห็นอยู่นั่นก็ที่นี่จะมีพระประธาน2องค์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันใกล้ๆครับตอนนี้ก็พระประธานนะครับใหญ่โตมากนะครับองค์หนึ่งก็จะเป็นปางมารวิชัยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยครับอีกองค์ก็จะ เป็นปางยืนผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปางอะไรครับเดี๋ยวพูดผิดนะฮะอีกปางอีกองค์หนึ่งก็จะหันหน้าไปทางพระเจดีย์นะครับทางทิศตะวันตกสวยงามมากครับใหญ่มากแล้วก็แปลกด้วยไม่ค่อยเห็นนะครับที่ไหนที่จะมีพระประธาน2องค์ครับส่วนด้านนี้ก็บริเวณวัดนะครับสวยงามเลยสำหรับที่ตรงนี้นะครับที่เก็บอัฐิตรงนี้ครับพระนางเจ้าดารารัศมีท่านได้ทรงสร้างขึ้นนะครับในปีพ.ศ.2450ถ้าจำไม่ผิดนะครับสวยงามเลยทีแรกเนี่ยอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะอยู่แถวกาดหลวงนะฮะตลาดวโรรสท่านก็ได้รวบรวมแล้วก็นำมาไว้ที่นี่นะครับรวมทั้งอัฐิของพระนางเจ้าเองก็ไว้ที่นี่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับถ้ามาก็เชิญนะครับกู่เจ้านายฝ่ายเหนือนะครับเขาเขียนว่ากู่นะฮะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือเจ้าน้อยก็อยู่ที่นี่นะครับถ้าผมฟังมาไม่ผิดในเพลงมาเมียนะครับของจรัญมโนเพชรที่ร้องสวยงามเลยนะครับใหญ่มากอ
ชมเดินอยู่คนเดียวเลยนะครับในเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติของเจ้านายฝ่ายเหนือของเชียงใหม่เท่าไหร่นะครับรู้นิดๆหน่อยๆตังเข้ามาอีกทีจะได้ยินเสียงข้างๆเขาก่อสร้างกันนะครับสร้างอาคารใหม่สำหรับวัดสวนดอกนี้นะครับก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษานะครับม.1 ถึง ม.6 ของสงฆ์นะครับของพระเนรนะครับด้านนู้นครับด้านนู้นเป็นกู่ของที่เก็บอัฐินะครับของครูบาศรีวิชัยเดี๋ยวไปดูกันครับนะครับเขากำลังสร้างอาคารกันอยู่น่าจะเป็นโรงเรียนนะครับศาลาครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับด้านหลังก็จะเป็นกู่เก็บอัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับเข้าไปดูกันถ้าเพื่อนๆมาก็เชิญนะครับมาไหว้ครูบาศรีวิชัยที่นี่ได้นะครับไหว้อัฐิท่านครับเพื่อนๆ นี่ก็เป็นกู่นะครับที่เก็บอัฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับจะอยู่ด้านหลังนะครับคนละที่กับที่เก็บอัฐิของเจ้านายฝ่ายเหนือนะครับข้างพระวิหารนะครับถ้ามาก็เชิญนะครับเพื่อนๆมาไหว้ครูบาศรีวิชัยอัฐิครูบาศรีวิชัยได้ที่นี่นะครับนะครับเขาจะมีคำเขียนไว้บรรจุอัฐิครูบาศรีวิชัยนะครับนักบุญแห่งล้านนาไทยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปชมพระเจ้าเก้าตื้อนะครับเมื่อกี้ถามพระเนนท่านบอกว่าอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูกันเขาบอกเข้าทางเนี้ยครับไปตามที่พระเนนท่านบอกนะครับตรงนี้ก็เป็นอาคารนะครับอาคารเรียนไปดูที่พระวิหารของพระเจ้าเก้าตื้อนะครับเดินทะลุอาคารมาเลยเนี่ยมาทางนี้นะครับผมก็ไม่เคยมาอ้อเจอแล้วนั่นครับอยู่ตรงนู้นครับไปทางลัดเลยนะครับวิหารของพระเจ้าเก้าตื้อความเป็นมานี้ยาวนานเลยครับครับเพื่อนๆ นี่ก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าเก้าตื้อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันอยู่ด้านหลังของวัดนะฮะด้านหลังองค์ใหญ่มากครับเพื่อนๆก็ที่เห็นนะครับด้านในเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับเล่าประวัตินิดนึงพระเจ้าเก้าตื้อนะครับสร้างในสมัยของพญาวงแก้วนะครับก็มีตอนนั้นสร้าง3องค์นะครับมี5 7 9นะครับ5ตื้อ7ตื้อ9ตื้อนะครับ5ตื้อนี้คำว่าตื้อก่อนคำว่าตื้อแปลว่า 1,000 กิโลนะครับ 1,000 กิโลกรัมก็คือสร้างด้วยสำริดนะครับ 1,000 กิโล5ตื้อก็ 5,000 กิโลครับ 5 ตันนะครับองค์ใหญ่แต่ใหญ่สุดก็คือที่นี่นะครับ9ตื้อ3องค์ใช่ไหมฮะองค์แรก5ตื้อ5ตื้อนี่อยู่ที่วัดชัยพระเกียรตินะครับแล้วก็7ตื้ออยู่ที่วัดศรีสุพรรณที่วิหารเงินนะครับส่วนที่นี่ก็9ตื้อองค์ใหญ่สุดนะครับส่วนใหญ่ที่นี่คนมักจะมาขอพรเกี่ยวกับบุตรนะครับลูกให้มีลูกงามกับพระประธานเหมือนพระเจ้าเก้าตื้อสง่ามากครับเพื่อนๆถ้ามาก็เชิญนะครับด้านหลังนะครับวัดสวนดอกไปดูกันใกล้ๆครับครับด้านข้างฝาผนังก็จะเป็นภาพจิตรกรรมนะครับสวยงาม
เพื่อนๆวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับวัดสวนดอกถ้าได้มาเชียงใหม่หรือว่าอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วนะครับก็เชิญนะครับวัดนี้นะครับสวยงามเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมหลงเชียงใหม่ครับผมครับก็มี579นะครับ5ตื้ออยู่ที่วัดจำชื่อไม่ได้7ตื้ออยู่ที่วัดก็จำชื่อไม่ได้อีก